แต่ชอบแล้วก็สนุกสนานกับการที่จะได้เล่นลับแล้วถ้าพบกับเฉินหลงต้องโยนหัวก้อยใครจะบุกก็อย่างน้อยๆนะครับคือคนนี้แหละครับที่ชนะเฉินหลงทำให้โทมัสคัพจีนตกรอบเฉินหลงยังฝันร้ายอยู่ครับถ้ามีโอกาสคงอยากจะเจอทาโกอีกสักครั้งหนึ่งครั้งนั้นเล่นเอากลับบ้านแทบไม่ได้เฉินหลงโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลแล้วคือเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่ต้องแบกนะครับแบกทีมไว้นะครับในรายการนี้ปีที่แล้วเคนิชิทาโกะก็ผลงานดีนะครับสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโดยที่ในรอบเซมิฟิแนลเนี่ยเขาชนะลีชงเวยขณะที่อีกสายหนึ่งเนี่ยเจโนจงเซนก็ไปชนะเฉินหลงแล้วพอนัดชิงเนี่ยเจโนก็ชนะทาโกะไปเพราะทาโกะหมดไม่ฟื้นครับกับการที่ต้องเล่นกับลีชงเวย3เกมครับอ้าวโดนหลงลูกหลอกลูกตบหลอกครับหลอกตบแฟนครอสคอร์ตตีมา5ครั้งยังจำไม่ได้เลยครับชนะทั้ง5ครั้งรวดแล้ว นานแล้วครับครั้งสุดท้ายใช่ครับเนี่ยแค่สนุกสนานเกมรับจริงๆโอ้แต่ว่ายังไม่เหนียวครับยังไม่เหนียวเดี๋ยวครับกำลังชั่งน้ำหนักแล้วก็ตั้งเรดาร์จับทิศทางก่อนเป็นคนที่หยอดเก่งมากนะครับทาโกเนี่ยมาหลบหน้าตาข่ายถูกต้องแล้วครับหลบลงไปข้างล่างเลยนะครับแต่ยกไม้เผื่อไว้หน่อยนิดนึงก็ยังดีเขาเป็นน้องตันที่มีเกมหยอดหน้านิดเนี่ยหยอดดีครับหนึ่งของโลกเลยนะครับครับหน้าไม้ดีมากครับทาโกะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับมาร์คซูเวอร์ลูกนี้เสียสามแต้มรวดง่ายๆเลยครับแล้วลูกนี้ผลักออกข้างไปเยอะเลยถ้าทาโกะชนะวันนี้โอ้ชายเดี่ยวมีญี่ปุ่นเข้าถึงสองคนครับโอ้ได้สี่แต้มรวดเลยครับหลังจากเสีย2แต้มแรกมานำ4ต่อ2ครับออกอีกออกอีกครับโอ้เป็นชุดเลย5คะแนนต่อเนื่องใช่ครับเสียชุดเลยเสียชุดใหญ่เลยครับมาร์คสวิปเลอร์น่ะที่จริงพบกันครั้งสุดท้าย2013ภาพความทรงจำมันย้อนกลับมาหรือเปล่าครับเอื้อมไปรับถึงแล้วแต่ว่ากระตุกข้อมือไม่ขึ้นครับโอ้มีปัญหาบาดเจ็บที่หัวไม่โป้งเหมือนกันครับทางด้านทาโกะถอดออกมาแล้วครับลำคาญครับติดแล้วมันลำคาญพอติดแล้วเนี่ยบังคับคือจับกริปแล้วมันไม่ได้ดังใจแต่ต้องติดต่อครับเนี่ยคือไปมันหลุดก็เลยไปถอดแล้วขอติดใหม่โอ้แล้วเป็นที่นิ้วไหนไม่เป็นนิ้วโป้งนิ้วครับนิ้วที่ต้องตีแบตเลยนะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยแบ็คแฮนด์นี่ใช้นิ้วโป้งตลอดนะครับหน้าเน็ตอาจจะมีใช้นิ้วชี้หน่อยนึงเป็น5เท่าครับคู่นี้ก็ก่อนหน้านี้เขาก็แกว่งกันไปทั้งคู่ครับมาเจอกัน
โอ้โหตกออกครับนะครับมาร์คซูเลอร์ขึ้นเลยครับคือครอสแต่ออกครับอื้อหือดูท่าทางจะเป็นแรลลี่ยาวๆกันนะครับชายเดี่ยวคู่นี้ okay, thank you. ก็ยังรับไม่ได้อยู่ครับโดนตบโฟร์แฮนด์ครอสคอร์สำหรับทาโกวันนี้สำหรับชายเดี่ยวตอนนี้เราได้ไปแล้ว3คนนะครับก็คือสายบนพรุ่งนี้จะเป็นการพบกันระหว่างคัสยัพพลูพลีนักเต้นจากอินเดียจะพบกับเคนโตะโมโมตะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมืออันดับ8ของรายการส่วนสายล่างตอนนี้ไปรออยู่แล้วครับคือเจโนโจกเซนมืออันดับ3จะพบโปรชนะระหว่างทาโกกับมาร์คซิฟเลอร์คือตอนนี้เหลือ4คนท้ายเนี่ยนักเต้นชายเดี่ยวมือวางเหลือแค่2คนคือเจโนโจนเซนมืออันดับ3กับโมตะมืออันดับ8ครับที่เหลือไม่เหลือแล้วครับกลับหมดเลยตกรอบไปหมดแล้วยูอิฮาชิโมโตะนี่ครับมือปราบแชมป์โลกที่ผมพูดเล่นๆนะครับท่านผู้ชมก็เข้ารอบเซมิไฟนอลเจอกับหวังยี่ฮานครับก็ฮาชิโมโตะเก็บกุสมาสตูตี้2-1เกมครับโอ้เป็นมาร์คสวิปเลอร์ครับเข้าช่วงอินทิวไป11-8ครับต้องไม่ลืมนะครับหวังยี่ฮานก็เป็นหนึ่งในแชมป์โลกหญิงเดี่ยวนะครับในปี2011จำเดียว2013โดนไปแล้วคือน้องเมย์รัชนก2014โดนไปแล้วคือคาร์ล่ามารินครับแล้วพรุ่งนี้แชมป์โลก2011ครับหวังยี่ฮานจะพบกับยูอิฮาชิโมโตะมือปราบแชมป์โลกจะยังจะขลังอยู่หรือเปล่าถ้าชนะหวังยี่ฮานอีกนี่ก็โอ้โหก็ถือว่าโอ้โหมือปราบแชมป์โลกของแท้แชมป์โลกของแท้เลยนะครับ
ทาโกะดูแล้วเกมรับที่บอกว่าแน่นอนก็ดูไม่แน่นอนครับเหมือนกับยังไม่โดดเด่นนี่ครับท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปเมื่อตอนบ่ายๆที่เราชมการถ่ายทอดสดมา 4-5 คู่แรกที่มีอินโดนีเซียเล่นแล้วเนี่ยโอ้มันสนุกนะครับพอกองเชียร์มันดังๆเนี่ยเป็นสนุกนะพอไม่มีกองเชียร์เนี่ยเขาไปไหนหมดแล้วครับก็เตรียมตัวพรุ่งนี้มาใหม่ไปจัดพร็อพมาครับเหลือแต่หญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผสมที่เขาเก่งๆ3คู่นั้นครับแล้วก็เหลือแต่พวกตัวท็อปๆนะครับชายคู่ก็อาซานเจตวันครับหญิงคู่ก็ยาเกเซียมิเซเวลก็อามัดนาเซอร์ครับคือมือท็อปของเขาหมดเลยยังอยู่ไม่ก้าวครับทาโกะไม่ก้าวมาแล้วหยุดแล้วทัวร์นาเมนต์นี้สิ่งที่แปลกที่สักนิดหนึ่งก็คือว่าปกติเนี่ยถ้านักแบดมินตันญี่ปุ่นไปแข่งที่ไหนเนี่ยจะมีกองเชียร์ญี่ปุ่นตามตลอดนะครับตามตลอดแต่มาอินโดนีเซียกลับไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเลยครับกองเชียร์ญี่ปุ่นไม่มีเลยครับทัวร์นาเมนต์นี้แปลกมากโอ้หลอกดีครับอาจจะดูท่าทางไม่สวยนักแต่ว่าผลงานดีทำให้ทาโกะสะดุ้งครับประสบผลสำเร็จ14-11ครับนำอยู่มาร์คชิวเลอร์ดีหรือเปล่าโอ้โหขอแชร์เล่นทันทีครับแต่ดูลูกนี้น่าจะลงด้านข้างอ่ะลงแน่เหลือแต่ด้านหลังนะครับจะลงหรือไม่ครับดีครับเห็นบนเส้นเลยนะครับครับอย่างที่บอกว่าเส้นข้างอ่ะลงแน่เส้นข้างอยู่ในเส้นเลยเห็นแล้วแต่ว่าเส้นหลังไม่แน่ใจเส้นหลังก็ยังลงด้วยครับ12-14ครับทาโกตามาเสียไป1 challenge ครับมาร์คซิลเลอร์ยังเหลืออีก1 challenge การ challenge ครับท่านผู้ชมก็เรียนย้ำอีกครั้งนึงแบดมินตันเนี่ย challenge ได้2ครั้งต่อ1 match กันเองครับแต่ถ้าคุณ challenge ถูกก็ challenge ไปเรื่อยๆยังอยู่เหลือยังมีสิทธิ์อยู่แต่เมื่อไรก็ตามแต่คุณชาเลนจ์พลาดเสร็จชาเลนจ์คุณก็ถูกลดลงไปก็มีการพยายามจะแก้กฎตรงนี้อยากให้เพิ่มเป็นสักเกมละ2ครั้งครับแต่ว่าเนื่องจากระบบชาเลนจ์ของแบดมินตันเนี่ยยังค่อนข้างช้าแล้วนักกีฬาไปใช้ชาเลนจ์ในการเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์อื่นใช่ใช้ผิดวัตถุประสงค์คือใช้ในการหยุดเกมใช้ในการพักแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ก็เลยยังไม่ผ่านเนี่ยครับตบดีแต่ไม่ค่อยตบนานๆไม่ค่อยตบตบดีตบนานนะครับทาโกะเวลาเขาจะตบเนี่ยเขาจะเหมือนจะพลิกกริปนิดนึงจับไม้เกือบจะค่อนข้างหน้าเดียวเลยเพราะฉะนั้นพวกแต่มันจับไม้แร็คเก็ตหน้าเดียวเนี่ยตบหนักตามมาครับ13-16นี่มาเพราะความแรงเลยนะครับในกระแทกลูกนี้17-13ครับนำถึง4คะแนนนะครับมาร์คสตูเลอร์
นี่ครับมาเพราะความแรงครับดูครับถ้าโกเหมือนแบบน้ำหนักไม่ได้ดั่งใจนะครับจากการบาดเจ็บที่หายไปนานนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเรียกจังหวะเรียกน้ำหนักกลับมาอีกสักนิดนึงก็ยังมีโอกาสติดไปโอลิมปิกนะครับสำหรับทาโกะถ้าเร่งผลงานให้ดีๆพอเพิ่งจะเริ่มเก็บคะแนนประเภทเดี่ยวนี่เขาให้1ใน16มีสิทธิ์ได้2คนนะครับมีสิทธิ์ได้2คนถ้าเลย16หมดสิทธิ์นะครับของไทยเราสมมุติถ้าเริ่มนับจากวันนี้เนี่ยหญิงเดี่ยวเราได้1คนคือน้องเมย์รัชนกเพราะว่าคนที่2น้องครีมตอนนี้อยู่18ไม่ได้คนที่2ไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้เดี่ยวจะได้เจ้า2ธนงศักดิ์คนเดียวเพราะอยู่อันดับประมาณ20พออยู่20แล้วก็ได้คนเดียวซูเปอร์แมนยังอยู่ประมาณสัก28 30ประมาณนะครับเพราะต้องปรับทุกๆวันพฤหัสใช้เดียวหญิงเดียวได้ World Ranking ถึงอันดับ16ได้2คนแก้กฎใหม่นะครับในลอนดอน2022ได้3แต่ลอนดอน2023จะ3นั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่1ใน8นะโอ้โหใจเย็นนะครับเลือกเลยครับตั้งหน้ามาให้รอไว้แล้วตรงไหนดี19 15ครับครับจะขึ้นเกมพลอยได้หรือไม่ครับมาร์คสวิปเลอร์โอ้โหกลับมาถึงก็เป็นเกมพลอยเลยครับเป็นแต้มไปแล้วครับยี่สิบเอ็ดสิบห้าครับเกมแรกเป็นของมาร์คสวิปเลอร์ยี่สิบเอ็ดสิบห้านะครับเป็นชัยชนะของน้ำเต้นที่ปีนี้รวมทั้งปลายปีแล้วผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ตกรอบแรกกันระนาว แต่มาทัวร์นาเมนต์นี้เก่งครับมาร์คสวิปเลอร์ก็ชนะทางด้านทอมมี่สุกิโต้มาได้ขนาดที่ทาโกะก็ชนะมาได้เช่นกันนะครับชนะน้ำเต้นดีอย่างซูเจนหาแล้วก็หวังเจิ้งหมิงมาได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับแล้วเรากลับมาชมกันต่อในเกมที่2สักครู่เดี๋ยวครับก็จะดูสิครับว่าจากประเภทคู่ก็ดีหญิงเดี่ยวก็ดีครับเราเห็นแล้วว่าใครที่อยู่ฝั่งในจอทีวีหันหน้าท่านชมเนี่ยมักจะเล่นได้ดีกว่าครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าผมก็สังเกตไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเรื่องลมไม่เหมือนกับบางทัวร์นาเมนต์จะเห็นชัดว่าลมมาทางด้านไหนแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เห็นไม่ค่อยชัดแต่จะเห็นอย่างนึงว่าคนที่อยู่ฝั่งที่หันหน้าในจอทีวีเนี่ยมักจะทําแต้มนําได้ดีถ้าเป็นอย่างที่สังเกตนั้นก็หมายความว่าทาโกะเนี่ยเกมนี้จะต้องเปิดเกมนำก่อนเยอะๆครับแล้วไปสู้กันต่อในเกมตัดสินเกมที่3นี่ครับด้านนี้ครับด้านที่ทาโกะอยู่ในขณะนี้นะครับโอเค
ออกอีกเหรอครับ2คะแนนติดๆกันนะครับที่ทาโกะผลักออกหลังครับ2เท่ากันโอ้โหฟอลเลยครับยังไงครับบอกว่าเสิร์ฟตบเดินไปถามคนที่จับนั่นแหละครับผมเสิร์ฟฟาวยังไงจะเหลียวโฟร์แฮนด์ครับเกมรับของทาโกะเริ่มที่จะแน่นขึ้นเหนียวขึ้นแล้วก็การวางน้ำหนักเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับเหมือนกับเริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยตัดสินใจวินาทีสุดท้ายครับโอ้โหตัดสินใจได้ถูกต้องโอ้แล้วแก้ไปดีด้วยครับแก้ไปดีมากๆด้วยแก้ไปเลยแก้ไปแล้วถ้าโกรธทำอะไรไม่ได้เลยนี่ครับนี่แล้วผลักออกอีกแล้วครับถ้าโกรธโอ้โหสวนเลยครับโฟร์แฮนด์เปิดโฟร์แฮนด์สวนครอสกลับไปเลยครับพยายามจะตีเข้าตัวครับยัดตัวดังนั้นมาร์คซูเลอร์เบี่ยงตัวนิดเดียวสวนครอสกลับมาเลยจะเร่งเกมเร็วๆจะบุกด้วยแล้วพลาดเองอีกแล้วครับทาโกะเห็นขาดด้วยครับมาสกูทาโกะตีสะบัดปุ๊บมองแล้วเก็ตแล้วเซ็งเลยครับว่าแม่ทำไมไม่เข้ามาขาดในจังหวะอย่างนี้โดนนำ3คะแนนครับ7ต่อ4ซ้อมแล้วแกเซฟออกเอ็นแล็กอันนี้ดีหรือเปล่าเนาะซ้อมยังเซฟออกเลย7ต่อ4แล้วไปเจอพารูพารี่นี่มีโอกาสที่โมตาจะเข้าชิงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหกระดูกชมโมตาแขนสวยวางครอสนะครับตัดมาทั้งแบ็คแฮนด์ทั้งโฟร์แฮนด์สวยๆแต่ไม่ได้แต้ม
Service over 6 8ครับเร่งเกมเร็วก็เล่นได้นะครับเล่นบุกเร็วๆก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยเล่นครับทาโกศิลปินทาโกนี่เป็นทั้งตนุกศิลปินจริงๆนึกอยากจะเล่นไหนก็เล่นครับไล่มาครับ7ต่อ8เคนิชิทาโกะจังหวะครับไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าแผ่วกลัวประเด็นสำคัญคือกลัวจะบูสต์ไม่ขึ้นเลยนะครับ บูสต์ไม่ขึ้นแล้วเสร็จเลยนะครับโอ้ไปตีเข้าตัวทาโกะนี่เสียเปรียบนะครับ2-3 ลูกที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ตีเข้ามาดาดเข้าตัวก่อนโดนทาโกะสวนมาครับต้องไปนั่งไปตีเลยเป็นเธอก็ไปนำครับพิกกับมันนำมาแล้ว9-8โอ้ลูกนี้ทำมาดีแล้วนะครับเข้ามาหลอก2จังหวะผลักไล่ดึกแล้วไอซ์แมนล็อกโอ้โหทาโกะเซ็งเลยครับนี่ครับหลอกผลักดีแล้วโอ้ทำไมทาโกะไม่ชนะดูจากมุมเมื่อสักครู่นี้ก็ใกล้เคียงนะน่าลุ้นนะน่ารักน่าลุ้นเลย9เท่ากันชาเลนจ์นะครับอันนี้เหลืออยู่หนึ่งนะครับถ้าพลาดนี่หมดนะหมดก็ไม่เป็นไรให้สบายใจไว้ก่อนน่าจะมีระบบนะท่านผู้ชมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเก็บไปใช้นัดต่อไปได้ผมเหรอครับออกหมดเลยนะครับชาเลนจ์ของทางด้านมาร์คฟิลเลอร์กรรมการคงงงน่าดูตกลงคุณยกย่อมากี่ชาเลนจ์แล้วบางคนเกิดไม่ใช้เลยอย่างเงี้ยเหลือเป็นสิบเป็นสิบเกมไม่ไปเลยนะครับ เล่นไปหยุดไปนี่ไม่ได้นะครับหมดครับมาร์คฟิลเลอร์มาร์คซิลเลอร์พยายามจะเถียงว่ายังเหลือหนึ่งหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับเล่นไปลืมครับมาร์คซิลเลอร์ลืมหมดจริงๆครับหมดแต่ผมก็ลองจะนึกอยู่แต่ผมจำได้ว่าเขาเหลือหนึ่งใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งครับพลาดพยายามจะกระตุ้นตัวเองครับ
ไม่เป็นไรชาเลนจ์ไม่มีแล้วเล่นเอง10เท่ากันครับเสิร์ฟเสียครับเป็นทางโอ้ยุโรปก็อย่างนี้ครับระบายไปยังคาใจอยู่ครับเมื่อไหร่เนาะโค้ชก็คงนึกไม่ออกอ่ะแต่ผมจำได้ว่าจ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งครับครับเมื่อวานเกมแรกมาร์คซิลเลอร์แพ้ทอมมี่สกูโต้ไปก่อนเกม2ตามตลอดจนทอมมี่สกูโต้ขึ้นแมตช์พอยต์29ไม่เกมครับเกม3เป็นของมาร์คซิลเลอร์เลยครับทีนี้เสิร์ฟไม่ดีจริงครับเสิร์ฟหน้าแบบแรงๆนะครับกะจะดักโดนเขาใส่ก่อนสิครับทำไมไม่ได้แล้วด้วยครับทีนี้ได้แต่ยอมรับคำตัดสินนะครับใส่หน้าเนวาทำมาแล้วนะครับอยู่ดีๆไปเชลเลนแต้ม22ผมละงงจริงๆแล้วหมดสิทธิ์เลยเชลเลนแล้วมาร์คสวิปเลอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่หลุดนะยาวเลยนะครับสองสิบสี่ครับตามมาหันหลังแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะครับนิดเดียวนะครับเป็นน้ำดันอย่างที่เรียนทราบว่าเป็นน้ำดันที่หยอดดีมากๆครับทาโกนน้ำหนักดีมากๆในช่วงที่ก็กำลังฮอตๆนี่โอ้โหลูกหยอดนี่สุดยอดดูครับแกยังไปยืนใจคอดูครับเลี้ยวแล้วรอเลยนะครับรอดักก็เป็นอีกวันนึงครับที่ลูกตบโอให้ได้เส้นตรงของมาร์คซิลเลอร์ทำงานได้ดีตั้งแต่เมื่อวานที่ตีกับทอมมี่สกูโต้แล้วชาเลนจ์ไหมครับวันนี้ทาโกนี่ออกนิดชาเลนจ์ไหมครับออกนิดออกหน่อยตลอดนะครับลูกที่จะได้เปรียบเนี่ยกระชากออกนิดนึงกระหลอกออกนิดนึงลูกนี้ออกนิดนึงแต่ลูกนี้ออกหรือดีไม่รู้นะครับแต่ว่ามันใกล้เคียงมากอ่ะแล้วก็ทาโกไม่ชาเลนจ์ออกเยอะเลยครับ
ไม่ใช่เลยนี่ลิเบอร์ยืมได้ไหมแล้วดูสิครับโดนนำเลยครับจากนำอยู่ดีๆครับทาโกออกนิดนึงตลอด 3-4 ลูกที่ผ่านมาแล้วออกนิดนึงตลอดยกเว้นลูกตบมาสักครู่นี้เองขอเปลี่ยนลูกครับไม่ยอมเปลี่ยนลูกผู้ขนแซมประเสริฐเซงครับทางด้านมาร์คสวิปเลอร์พอทาโกถือลูกก็ขอเปลี่ยนทันทีโอ้เหลือเยอะเลยครับเหนียวครับมาร์คสุดละออกอีกครับออกเป็นชุดครับออกเป็นชุดโอ้ยอย่างนี้น่าจะจบครับน่าจะจบครับน้ำหนักของทาโกะยังไม่ดีจริงๆครับยังไม่ดีก็เรียนย้ำทุกท่านชมอีกครั้งนึงนะครับรูป3รายการครับน้องเมย์รัชนกจะพบกับทางด้านหวังซื่อเซียนแต่แพลลิ่งยังไม่ออกว่าจะเล่นคู่ที่ครับเขารอคู่เนี้ยครับคือในทุกๆวันเนี่ยก่อนการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีออเดอร์เพลย์ออกมาครับว่าสิบเจ็ดสิบเก้าครับโอ้โหหลอกหลอกดีแล้วครับถือว่าลูกบานออกไปครับเป็นสิบแปดสิบเก้าครับโอ้โหน้ำหนักช่างเมื่อเช้าจริงๆครับหยอดโลกตกเน็ตเลยครับลูกหยอดของทางด้านเคนิชิทาโกะแล้วมา19เท่ากันเลยทีนี้มีสิทธิ์แล้วครับมีสิทธิ์เกม3ครับมีสิทธิ์เกม3ครับแล้วเขาโมโหอะไรเนี่ยอ๋อ โอ้โหเซอร์วิชเชอร์ครับกรรมการกำกับการส่งลูกว่าทำไหมไม่จับดีครับทีนี้โอ้โหกำลังลุ้นว่าจะดีหรือออกจะระบายอารมณ์ยังไงดีครับมาสุเปอร์เป็นเกมพอยต์ของทาโกครับเอาละครับโอ้โหทำท่าจะปิดแต่ปิดไม่ได้ครับแล้วก็ไปอารมณ์เสียว่าคือโดนหลอกเสิร์ฟนะครับคือตอนจริงเสิร์ฟโดนจับฟอลทำไมทาโกไม่ฟอลน่าเลยครับตีไปบ่นไปเลยครับตอนนี้ครับมาสุเปอร์แต่ถ้าเรียนตรงๆว่าถ้าพูดถึงลูกเสิร์ฟเนี่ยทาโกะเนี่ยโอกาสฟาวล์ยากไม่เหมือนกับมาร์คซูโร่มาร์คซูโร่เขาเสิร์ฟแบบตบข้อมือจริงๆครับเขียนได้หรือเปล่าครับทาโกะสำเร็จครับโอ้ไปสู้กันต่อในเกมตัดสินเกมที่3ครับโอ้ได้นะครับดูแล้วคือคุมสมาธิตัวเองไม่อยู่ช่วงท้ายเกมอุตส่าห์ไล่มาจากตามอยู่17 14แซงได้
แล้วยังมาแพ้อีกนะครับเดี๋ยวเราก็พักอีกสักนิดครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมตัดสินเกมที่3สักครู่เลยครับFinal game, level play. One love.One all play. Time is over. นั่นแหละครับเกมตัดสินครับจะเป็นของใครครับสเวเบอร์จะคุมอารมณ์อยู่หรือเปล่าครับตีลูกนี้
ดูลังเลใจครับไล่มาครับ2ต่อ3ครับสวิปเลอร์ครับต้องดูครับสถิติที่คู่นี้เคยพบกัน5ครั้งเป็นทาโกชนะทั้ง5ครั้งวันนี้มาร์คสวิปเลอร์จะนับ1ได้หรือเปล่าเกือบจะนับได้แล้วเมื่อสักครู่เกือบจะนับได้ครับโอ้โหโตขนาดนี้ยังนับ1ไม่ได้อีกเหรอเนี่ยดูครับถ้าวันนี้ยังไม่ได้อีกก็ต้องถือว่าแพ้ภัยตัวเองครับคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่ครับเข้ามายับนะครับแล้วก็เตรียมเลยครับยับเสร็จเตรียมเทขึ้นไปแล้วตบนี่ครับถ้ากดนั่งลงไปก็นี่ครับเรียกการประจำสนามมาเช็ดให้แห้งก่อนครับโอ้เสียเป็นชุดเลยครับทาโกะมาร์คซิลเวอร์ก็พยายามจะเร่งแล้วพยายามจะกระตุ้นตัวเองตั้งแต่ช่วงท้ายๆเกม2แล้วก็พยายามจะกระตุ้นแล้วแต่ไปพลาดเองจนได้บุกก็ดีนะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าถึงตรงนี้ท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งคือสวิปเลอร์เนี่ยไม่มากก็น้อยต้องล้าจากเมื่อวานที่เล่นกับทอมมี่สุเกโต้ครับเพราะชายเดียวเนี่ยเมื่อวานเล่นกับทอมมี่เนี่ยเล่นกันเร็วมากทั้งสองคนเลยเล่นจนทอมมี่ปวดไปหมดเลยครับแต่ทอมมี่เขาผ่านลินตันมาถ้าพุ่งมุมนี้สวยนะครับถลายไปกับพื้นเลยเท่ากันพุ่งเองเป็นไงครับอาจารย์เจ็บโอ้ไม่ต้องลุกดูครับมาร์คซูเบอร์กลับมาเป็นอีกแต้มแล้วครับน้ำ7ต่อ5นะครับโอ้โหลุยไม่ยั้งแรงเหลือเยอะครับก็นี่แหละครับนักมินตันจากแดนเยอรมันครับนะครับอินซิเล็กครับอินซิเล็กก็ขึ้นชื่อครับเรื่องความแข็งแรงนักกีฬาจากเยอรมันนี่แข็งแรงมากโอ้โหตบทุกย่านความถี่เลยครับตบหน้าตบหลังตบหน้าตบหลังอาจารย์เจฟไปบอกเขาว่าเขาน่าจะหลาทำให้เห็นเลยครับยังเหลืออีกเยอะซูเปอร์คงนึกในใจอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาใช้กับคนอื่น ออกครับออกเยอะครับลูกนี้ลูกผักของก็เลยไปเป็นชุดเลยครับทีนี้10ต่อ5ครับโอ้มาซื้อบอกคราวที่แล้วนำ2คะแนนคราวนี้นำ5ดูซิจะไล่ทันไหม6เลยครับทีนี้คือเหมือนว่าเร่งทำคะแนนให้ห่างไว้ก่อนเลยนะครับครับเบียดไปเบียดมาคะแนนเกิดนำอยู่น้อยๆเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ที่บังคับใจตัวเองไม่ได้อีกอารมณ์เสียอีกแพ้อีกโอ้โหแล้วเล่นกันอย่างนี้ท่านผู้ชมแจโนจองเซ่นนั่งยิ้ม วันนี้แจโนก็เบาเหลือเกินครับตีกับทางด้านจนทางคริสตี้จนทางคริสตี้ก็ไม่ผ่านครับข้อสอบวันนี้
second. เจอโจทย์ยากเกินโจทย์มันปกติแก้สมการ2ชั้นก็ว่ายากแล้วครับนี่แก้สมการถึง4ชั้นแก้ไม่เป็นแก้ไม่เป็นทางด้านโจนาธานคริสซี่11 5ครับมาร์คสวิปเลอร์จากเยอรมันนำทาโกะจากญี่ปุ่นอุ้ยเกือบจะตี คือเส้นหลังอ่ะดีแต่ด้านข้างน่ะออกครับนี่ครับขยับถอยมาแล้วอ๋ออันนี้รอเก็บลูกครับดูครับนี่ครับลุยเลยครับคือตอนนี้คนที่ไม่เล่นแล้วดูน่าจะเป็นทาโกะครับน่าจะไม่เอาละดูสภาพแล้วไม่น่าจะเอาละครับเดี๋ยวทาโกะได้ยินอีก ได้แต้มแรกครับทาโกะหลังจากเสียด้วยชุดใหญ่6ต่อ13ดูครับจะกลับมาเป็นชุดหรือไม่ครับโอ้โหออกเยอะเลยครับผมกลัวแต่ว่าจะกลับมาเสียอีกชุดหนึ่งสิ ไม่ใช่กลับมาชุดกลับมาเสียชุดหนึ่งถ้ากลับมาชุดไม่มีปัญหาครับเกมครับโอ้โหยืนเหนียวทั้งตัวเลยครับตาโกลูกนี้7ต่อ14ช่องว่างห่าง7คะแนนแล้วก็มาร์คซูเปอร์ต้องการอีก7คะแนน7คะแนนเหมือนกันก็พูดถึงตรงนี้ถ้าช่องว่างห่าง7มีโอกาสอีก7ก็ยังมีโอกาสทันยังมีนะครับยังมีโอกาส อาจจะยากสักนิดนึงเริ่มสนุกกับเกมรับไปแล้วครับทาโกแล้ววันนี้นี่ไม่ทราบเป็นอะไรทาโกผักเนี่ยวางผักออกหลังหมดออกนิดออกหน่อยตลอดครับ15ต่อ7หยอดดีจริงๆลูกหยอดเกมนี้พลิกเท็ดอย่างนี้บ่อยนะครับทาโกเนี่ยจบภาพจ้าครับนี่ครับมาร์คซูเปอร์พยายามจะฟ้องกรรมการว่าฟาวไหมไม่ฟาวครับผมตอบให้ก็ได้ดูจากภาพช้างซูไม่ฟาวแน่นอน8ต่อ15โอ้โหมาร์คซูเปอร์ก็เหนียวจริงๆนะครับเนี่ยไม่ไหวครับลูกนี้ขึ้นมาตลอดก็ไม่ไหวครับ9ต่อ15อ้าวแล้วสิโถมไปชุดใหญ่ๆนะครับพละกำลังรอชาร์จพลังอีกสักครู่เดี๋ยวลุยใหม่ครับโอ้โหเปิดเสื้อมานี่ไม่มีซิกแพคเลยครับในที่ทางโค 9ต่อ15โอ้โหวันนี้หยอดดีจริงๆวันนี้หยอดพลิกเน็ตนี่เยอะมากๆครับลูกหยอดทาโกะนี่ครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี่เป๊ะเลยครับเป๊ะจริงๆอยู่ในพิกัดพอดีครับ10ต่อ15โอ้ถ้าได้มาสัก 2-3 คะแนนผมว่าเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเลยดูครับนี่ซูเปอร์ก็เป็นนั่งท่านี่ประมาณ 7-8 ครั้งแล้วยังไม่โดนสักครั้งเลยออกครับลูกนี้6ต่อ10ขยับแต้มนี้เนี่ยสวิปเลอร์คงใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับเยอะเลยครับไม่หน่อยแล้วเยอะเลยนะ ผมจงคิดเอาถ้าแต้มมาสักครู่ไม่ขยับเนี่ยเป็น10เป็น12 15นะครับแต้มมาเลยครับทีนี้11 16ช่องว่าง5คะแนนกับอีก5แต้มที่ต้องการทำก็มีโอกาสอาจจะดูห่างไปสักนิดแต่ก็ยังมีโอกาสครับยิ่งในช่วงท้ายๆเกม3ซึ่งต้องบอก
เหนื่อยล้ามาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยบทจะหลุดกันง่ายครับทีเนี้ยอ้าวติดมือครับลูกนี้รอดเน็ตนะครับลูกที่ซูเรตีวันนี้รอดเน็ตนะครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้เอาสิครับดูยับดีแล้วแต่มันเข้ามือพอดีโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับทีนี้หยอดดีแล้วเฝ้าแล้วด้วยครับเนี่ยดูครับทุกอย่างถูกกฎกติกามารยาทนะครับแต่ไปเข้าแร็คเก็ตของทาโกะนี่นะครับออกอีกแล้วครับโอ้โหแต้มนี้ผ่อนลมหายใจไปได้เฮือกนึงครับ17 12แม่แล้วทำไมช่วงต้นเกมทาโกไม่ตั้งใจอย่างนี้ไปพลาดชุดใหญ่ชุดนั้นโอ้โหเสียหายชุดใหญ่มากปล่อยให้มาร์คซิปเลอร์เล่นเกมบุกแบบบุกเต็มตัวเลยนะครับโยนเป็นออกเลยครับดูครับจะรักไก่ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังหนีไม่ห่างนะครับเหลือ4คะแนนนะครับท่านผู้ชมจากช่วงแรก7นะครับถ้าจำกันได้ตอนนี้เหลือ4นะครับถ้าเท่ากันขึ้นมาแล้วก็ มีดิวโอ้โห37อ้าวทาโกไปปล่อยโอ้ให้ตกตรงเนี่ยมาซิฟเลอร์ทำคะแนนไปได้เยอะแล้วนะครับหลังจากตกรอบแรกมา4รายการรายการนี้เข้าถึงเซมิไฟแนลเลยครับไม่ว่าคนใดคนหนึ่งชนะครับโอ้โหอยู่ในสถานะเดียวกันครับแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะสะกดชื่อมาร์คซิฟเลอร์เข้าไปได้แล้วครับในครับ Order of Play พรุ่งนี้ว่าจะไปเจอกับเจโนจอร์เกนเซนไม่น่าจะพลิกแล้วครับถึงแม้จะโดนตบตายลูกนี้ก็ตามแต่เพราะช่องว่างยังห่างถึง5คะแนนขณะที่ต้องการอีกแค่2คะแนนคือ5คะแนนเนี่ยถ้าเกิดทาโกพลาดแต้มใดแต้มหนึ่งก็จะโดนกดดันเตือนกลายเป็นแมตช์พอยต์ทันทีดูแล้วโอกาสที่มาร์คซิลเวอร์จะเริ่มนับ1เป็น1ต่อ5ในสถิติ head to head ก็มีสูงแล้วทีนี้ออกอีกครับ6 match point ทำได้ไหมครับได้ครับแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองจะเหลือ4หรือเหลือ5แล้วถึงจะปิดก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ไม่น่าจะทันแล้วครับไม่น่าจะทันแล้วchallenge ครับ challenge ทำไม คือไอ้ลูกเกม2แล้วตอนไหนน่าจะ challenge อาจารย์เจฟมีสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์เพราะอย่าลืมนะครับว่ามันไม่สามารถยกยอดไปได้ ยังไงตัวเองตกรอบแล้ว ก็ต้องใช้เลยลูกนี้มันออกเยอะด้วยครับนั่นครับออกเยอะก็แปลกในเกม2หลายๆลูกที่เกือบจะแพ้ตอนนั้นน่าจะใช้ตั้งหลายลูกไม่ใช่อันนั้นลูกน่าสงสัยใช่ครับลูกนี้คือออกมาไม่สงสัยแล้วมันขาดแล้วเป็นยังเหลืออีก1ด้วย challenge 6 match point 20 match point 14 play นี่ครับ break ครับ break เมื่อสักครู่นี้ทาโกะ break สำเร็จด้วยครับต้องการอีก5เบรกพอยครับเคนิชิทาโกะปฏิหารเท่านั้นแหละครับแต่วันนี้ลูกหยอดตรงนี้มุมนี้โอ้โหมันพลิกตลอดเหลือ4ครับจาก6เหลือ4เร่งได้รีบได้ครับแต่อย่ารนครับอ
้าวเหลือ3นี่ครับต้องตั้งสติดีๆครับสวิปโอ้เกิดอะไรขึ้นครับจาก6เหลือ3นี่ถ้าได้สัก1นี่ผมว่ามีดิวส์แต่เชื่อว่าสวิปเลอร์ต้องเปิดเกมบุกครับต้องเปิดเกมบุกเดี๋ยวจะเชื่อว่าปิดได้เพราะสวิปเลอร์อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นน้ำต้นที่มีลูกฆ่าครับมีลูกบุกลูกตบที่น่ากลัวอยู่แล้วเดี๋ยวดูครับว่าจะมีโอกาสขึ้นโอเฮตบตรงได้แต้มหรือเปล่านะครับเบรกไปได้3ครับยังเหลืออีก3ทำเสร็จครับโอ้โหเป็นการฆ่าตัวตายของทางด้านคิริชิทาโกเองครับที่เข้ามาพยายามจะกระแทกยับแล้วติดเนสเองครับแล้ววันนั้นก็มาถึงครับของมาร์คสวิปเลอร์นะครับชนะสักทีครับ1แล้วครับเป็นสถิติเฮดทูเฮดเป็น1ต่อ5ก็พรุ่งนี้มาร์คสวิปเลอร์จะพบกับเจนโรจอร์เกนเซนนะครับยุโรปพบยุโรปนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเอเชียพบเอเชียครับคาสิยัพพลูพลีพบกับเคนโตโมโมตะครับเอาละครับวันนี้รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับก็การถ่ายทอดสดก็จบครบแล้วนะครับติดตามชมวันพรุ่งนี้นะครับกับ BCA Indonesia Open Super Series Premier ในรอบ Semifinal นะครับก็เวลาถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 13:00 นตรงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก่อนหน้านั้น1ชั่วโมงก็เป็น On The Court ครับสำหรับวันนี้นะครับผมดอนวัฒนงามและอาจารย์เจี๊ยบธนัทอัศวัฒนภากาศครับเราลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สะกดชื่อมาร์คสวิปเลอร์เข้าไปได้แล้วครับในครับ Order of Play พรุ่งนี้ว่าจะไปเจอกับเจโนจอร์เกนเซนไม่น่าจะพลิกแล้วครับถึงแม้จะโดนตบตายลูกนี้ก็ตามแต่เพราะช่องว่างยังห่างถึง5คะแนนขณะที่ต้องการอีกแค่2คะแนนคือ5คะแนนเนี่ยถ้าเกิดทาโกพลาดแต้มใดแต้มหนึ่งก็จะโดนกดดันเตือนกลายเป็นแมตช์พอยต์ทันทีดูแล้วโอกาสที่มาร์คสวิปเลอร์จะเริ่มนับ1เป็น1ต่อ5ในสถิติเฮดทูเฮดก็มีสูงแล้วทีนี้ออกอีกครับ6แมตช์พอยท์ทำได้ไหมครับได้ครับแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองจะเหลือ4เหลือ5แล้วถึงจะปิดก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ไม่น่าจะทันแล้วครับไม่น่าจะทันแล้วchallenge ครับ challenge ทำไม คือไอ้ลูกเกม2แล้วตอนไหนมีสิทธิ์อาจารย์เจฟมีสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์เพราะอย่าลืมนะครับว่ามันไม่สามารถยกยอดไปได้ ยังไงโอ้โหหลอกหลอกดีแล้วครับถือว่าลูกบานออกไปครับเป็น18 19ครับโอ้โหน้ำหนักช่างเมื่อเช้าจริงๆครับหยอดโลกตกเน็ตเลยครับลูกหยอดของทางด้านเคนิชิทาโกแล้วมา19เท่ากันเลยทีนี้มีสิทธิ์แล้วครับมีสิทธิ์เกม3ครับสิทธิ์เกม3ครับแล้วเขาโมโหอะไรเนี่ยอ๋อโอ้เซอร์วิชเชอร์ครับกรรมการกำกับการส่งลูกว่าทำไหมไม่จับดีครับทีนี้โอ้โหกำลังลุ้นว่าจะดีหรือออกจะระบายอารมณ์ยังไงดีครับมาร์คสวิปเลอร์เป็นเกมพอยต์ของทาโกครับเอาละครับโอ้โหทําท่าจะปิดแต่ปิดไม่ได้ครับแล้วก็ไปอารมณ์เสียว่าคือโดนหลอกเสิร์ฟนะครับคือตอนตัวเองเสิร์ฟนี่ครับ
ถ้ากดนั่งลงไปก็นี่ครับเรียกการประจำสนามมาเช็ดให้แห้งก่อนครับโอ้เสียเป็นชุดเลยครับทาโกะมาซิเรอร์ก็พยายามจะเร่งแล้วก็พยายามจะกระตุ้นตัวเองตั้งแต่ช่วงท้ายๆเกม2แล้วก็พยายามจะกระตุ้นแล้วแต่ไปพลาดเองจนได้บุกก็ดีนะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าถึงตรงนี้ท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งคือซิเรอร์เนี่ยไม่มากก็น้อยต้องล้าจากเมื่อวานที่เล่นกับทอมมี่ซูเกโต้เพราะชายเดียวเนี่ยเมื่อวานเล่นกับทอมมี่เนี่ยเล่นกันเร็วมากทั้ง2คนเลยเล่นจนทอมมี่ปวดไปหมดเลยครับแต่ทอมมี่เขาผ่านลินตันมาถ้าพุ่งมุมนี้สวยนะครับถลายไปกับพื้นเลยเท่ากันพุ่งเองเป็นไงครับอาจารย์เจ็บโอ้ไม่ต้องลุกนี่แล้วผลักออกอีกแล้วครับทาโกะโอ้โหสวนเลยครับโฟร์แฮนด์เปิดโฟร์แฮนด์สวนครอสกลับไปเลยครับพยายามจะตีเข้าตัวครับยัดตัวดังนั้นมาร์คซูเลอร์เบี่ยงตัวนิดเดียวสวนครอสกลับมาเลยจะเร่งเกมเร็วๆจะบุกด้วยแล้วพลาดเองอีกแล้วครับทาโกะนะครับตัดมาทั้งแบ็คแฮนด์ทั้งโฟร์แฮนด์สวยๆแต่ไม่ได้แต้มครับเร่งเกมเร็วก็เล่นได้นะครับเล่นบุกเร็วๆก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยเล่นครับทาโกะศิลปิน ทาโกะนี่เป็นทั้งตนุกศิลปินจริงๆนึกอยากจะเล่นไหนก็เล่นครับมาครับน้องเมรัชนก24โดยเวลาคือการณามารินครับแล้วพรุ่งนี้แชมป์โลก2011ครับหวังยี่หานจะพบกับยูอิฮาชิโมโตะมือปราบแชมป์โลกจะยังจะขลังอยู่หรือเปล่าถ้าชนะหวังยี่หานอีกนี่ก็โอ้โหก็ถือว่าโอ้โหมือปราบแชมป์โลกของแท้แชมป์โลกของแท้เลยนะครับI'm
ทาโกะดูแล้วเกมรับที่บอกว่าแน่นอนก็ดูไม่แน่นอนครับเหมือนกับยังไม่โดดเด่นท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปเมื่อตอนบ่ายๆครับที่เราชมกันถ่ายทอดมา 4-5 คู่แรกที่มีอินโดนีเซียเล่นแล้วเนี่ยโอ้มันสนุกนะครับพอกองเชียร์มันดังๆเนี่ยเป็นโอ้ลูกนี้ทำมาดีแล้วนะครับเข้ามาหลอกสองจังหวะผลักไล่ลึกแล้วแอสแมนล็อกโอ้ทาโกะเซ็งเลยครับนี่ครับหลอกผลักดีแล้วโอ้ทำไมทาโกะไม่ชนะดูจากมุมเมื่อสักครู่นี้ก็ใกล้เคียงนะน่าลุ้นนะน่ารักน่าลุ้นเลยก้าวเท่ากันชัดแล้วนะครับอันนี้เหลืออยู่หนึ่งนะครับถ้าพลาดนี่หมดนะหมดก็ไม่เป็นไรให้สบายใจไว้ก่อนน่าจะมีระบบนะท่านผู้ชมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเก็บไปใช้นัดต่อไปได้ผมเหรอครับออกครับตามตลอดแต่มาอินโดนีเซียกลับไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเลยครับกองเชียร์ญี่ปุ่นไม่มีเลยครับทัวร์นาเมนต์นี้แปลกมากโอ้หลอกดีครับอาจจะดูท่าทางไม่สวยนักแต่ว่าผลงานดีทำให้ทาโกะสะดุ้งครับประสบผลสำเร็จ14-11ครับนำอยู่มาร์คชิวเลอร์ดีหรือเปล่าโอ้โหขอแชร์เล่นทันทีครับแต่ดูลูกนี้น่าจะลงด้านข้างอ่ะลงแน่เหลือแต่ด้านหลังนะครับจะลงหรือไม่ครับดีครับลงบนเส้นเลยนะครับครับอย่างที่บอกว่าเส้นข้างอะลงแน่เส้นข้างอยู่ในเส้นเลยเห็นแล้วแต่ว่าเส้นหลังไม่แน่ใจเส้นหลังก็ยังลงด้วยครับ12-14ครับทาโกตามาเสียเป็น1 challenge ครับมาร์คซิลเลอร์โอ้เสียเป็นชุดเลยครับทาโกมาร์คซิลเลอร์ก็พยายามจะเร่งแล้วก็พยายามจะกระตุ้นตัวเองตั้งแต่ช่วงท้ายๆเกม2แล้วก็พยายามจะกระตุ้นแล้วแต่ไปพลาดเองจนได้บุกก็ดีนะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าถึงตรงนี้ท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งคือซิลเลอร์เนี่ยไม่มากก็น้อยต้องล้าจากเมื่อวานที่เล่นกับทอมมี่ซูเกโต้เพราะชายเดียวเนี่ยเมื่อวานเล่นกับทอมมี่เนี่ยเล่นกันเร็วมากๆทั้งสองคนเลยเล่นจนทอมมี่ปวดไปหมดเลยแต่ทอมมี่เขาผ่านลินตันมาถ้าพุ่งมุมนี้สวยนะครับถลายไปกับพื้นเลย5เท่ากันพุ่งเองเป็นไงครับอาจารย์เจ็บโอ้ไม่ต้องลุกดูครับมาร์คซูเลอร์
กลับมาเป็นอีกแต้มแล้วครับนำ7-5นะครับไทยเราสมมุติถ้าเริ่มนับจากวันนี้เนี่ยหญิงเดี่ยวเราได้1คนคือน้องเมย์รัชนกเพราะว่าคนที่2น้องครีมตอนนี้อยู่18ไม่ได้คนที่2ไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้เดี่ยวจะได้เจ้า2ธนงศักดิ์คนเดียวเพราะอยู่อันดับประมาณ20พออยู่20แล้วก็ได้คนเดียวซูเปอร์แมนยังอยู่ประมาณสัก28-30ประมาณนะครับเพราะต้องปรับทุกวันพฤหัสใช้เดี่ยวหญิงเดี่ยวได้ World Ranking ถึงอันดับ16ได้2คนแก้กฎใหม่นะครับในลอนดอน2022ได้3แต่ลอนดอน2023จะ3นั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่1ใน8นะโอ้โหใจเย็นนะครับเลือกเลยครับตั้งหน้ามาให้รอไว้แล้วตรงไหนดี19 15ครับครับจะขึ้นเกมพลอยได้หรือไม่ครับมาร์คสวิปเลอร์เกมพอยต์15โอ้โหกลับมาถึงก็เป็นเกมพอยต์เลยครับเป็นแต้มไปแล้วครับยี่สิบเอ็ดสิบห้าครับเกมแรกเป็นของมาร์คสวิปเลอร์21ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆตัดสินใจวินาทีสุดท้ายครับโอ้โหตัดสินใจได้ถูกต้องโอ้แล้วแก้ไปดีด้วยครับแก้ไปดีมากๆด้วยแก้ไปแล้วแก้ไปแล้วถ้าโกรธทำอะไรไม่ได้เลยนี่ครับนี่แล้วผลักออกอีกแล้วครับทาโกโอ้โหตบทุกย่านความถี่เลยครับตบหน้าตบหลังตบหน้าตบหลังอาจารย์เจี๊ยบไปบอกเขาว่าเขาน่าจะหลาทำให้เห็นเลยครับยังเหลืออีกเยอะซูเปอร์คงนึกในใจอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาใช้กับคนอื่น ออกครับออกเยอะครับลูกนี้ลูกผักก็เลยไปเป็นชุดเลยครับทีนี้10-5ครับโอ้มาซื้อบอกคราวที่แล้วนำ2คะแนนคราวนี้นำ5ดูซิจะไล่ทันไหม6เลยครับทีนี้คือเหมือนว่าเร่งทำคะแนนให้ห่างไว้ก่อนเลยนะครับครับเบียดไปเบียดมาคะแนนเกิดนำอยู่น้อยๆเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ที่บังคับใจตัวเองไม่ได้อีกอารมณ์เสียอีกแพ้อีกโอ้โหแล้วเล่นกันอย่างนี้ท่านผู้ชมแจโนจองเส้นนั่งยิ้มวันนี้แจโนก็เบาเหลือเกินครับตีกับทางด้านจนทางคริสตี้จนทางคริสตี้ก็ไม่ผ่านครับข้อสอบวันนี้เจอโจทย์ยากเกินเอกขึ้นมาแล้วตกนี่ครับท
ะกดนั่งลงไปก็นี่ครับเรียกการประจำสนามมาเช็ดให้แห้งก่อนครับโอ้เสียเป็นชุดเลยครับทาโกะมาซิเรอร์ก็พยายามจะเร่งแล้วก็พยายามจะกระตุ้นตัวเองตั้งแต่ช่วงท้ายๆเกม2แล้วก็พยายามจะกระตุ้นแล้วแต่ไปพลาดเองจนได้บุกก็ดีนะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าถึงตรงนี้ท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งคือซิเรอร์เนี่ยไม่มากก็น้อยต้องล้าจากเมื่อวานที่เล่นกับทอมมี่สุเกโตะครับเพราะชายเดียวเนี่ยเมื่อวานเล่นกับทอมมี่เนี่ยเล่นกันเร็วมากทั้ง2คนเลยเล่นจนทอมมี่ปวดไปหมดเลยครับแต่ทอมมี่เขาผ่านลินตันมาถ้าพรุ่งบุมนี้สวยนะครับถลายไปกับพื้นเลยเท่ากันพุ่งเองเป็นไงครับอาจารย์เจ็บโอ้ไม่ต้องลุกทาโกะสำเร็จครับโอ้ไปสู้กันต่อในเกมตัดสินเกมที่3ครับโอ้ได้นะครับดูนะครับคือคุมสมาธิตัวเองไม่อยู่ช่วงท้ายเกมอุตส่าห์ไล่มาจากตามอยู่17 14แซงได้แล้วยังมาแพ้อีกนะครับเดี๋ยวเราก็พักอีกสักนิดครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมตัดสินเกมที่3สักครู่เลยครับเกี่ยวทั้งตัวเลยครับตาโกลูกนี้7ต่อ14ช่องว่างห่าง7คะแนนแล้วก็มาร์คซิลเวอร์ต้องการอีก7คะแนน7คะแนนเหมือนกันก็พูดถึงตรงนี้ถ้าช่องว่างห่าง7มีโอกาสอีก7ก็ยังมีโอกาสทันยังมีนะครับยังมีโอกาส อาจจะยากสักนิดนึงเริ่มสนุกกับเกมรับไปแล้วครับทาโกะแล้ววันนี้นี่ไม่ทราบเป็นอะไรทาโกะผักเนี่ยวางผักออกหลังหมดออกนิดออกหน่อยตลอดครับ15ต่อ7หยอดดีจริงๆลูกหยอดเกมนี้พลิกเท็จอย่างนี้บ่อยนะครับทาโกะเนี่ยจบภาพจ้าครับนี่ครับมาร์คซิลเลอร์พยายามจะฟ้องกรรมการว่าฟาวไหมไม่ฟาวครับผมตอบให้ก็ได้ดูจากภาพช้างซูมไม่ฟาวแน่นอน8ต่อ15โอ้โหมาร์คซิลเลอร์ก็เหนียวจริงๆนะครับเนี่ยไม่ไหวครับลูกนี้ขึ้นมาตลอดก็ไม่ไหวครับ9ต่อ15
ครับเกมตัดสินครับจะเป็นของใครครับสเวเบอร์จะคุมอารมณ์อยู่หรือเปล่าครับตีลูกนี้ดูลังเลใจครับไล่มาครับ2ต่อ3ครับสวิปเลอร์ครับต้องดูครับสถิติที่คู่นี้เคยพบกัน5ครั้งเป็นทาโกชนะทั้ง5ครั้งวันนี้มาร์คสวิปเลอร์จะนับ1ได้หรือเปล่าเกือบจะนับได้แล้วเมื่อสักครู่เกือบจะนับได้ครับโอ้โหโตขนาดนี้ยังนับหนึ่งไม่ได้อีกเลยเนี่ยดูครับถ้าวันนี้ยังไม่ได้อีกก็ต้องถือว่าแพ้ภัยตัวเองครับคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่ครับเข้ามายับนะครับแล้วก็เตรียมเลยครับยับเสร็จเตรียมเทขึ้นไปแล้วตบนี่ครับ